อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าตกใจมากจรัญ28เขาอยู่กับลูกเขาอยู่ๆคุณผู้ชมฮะใครก็ไม่รู้มาทุบหัวเขาแป้งคุณผู้ชมดูภาพเขานะผู้เสียหายเนี่ยหัวแตกนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่เดินมาทุบหัวเขาเนี่ยตรงแถวร้านข้าวมันไก่เขาก็ไม่รู้จักมาก่อนคุณผู้ชมฮะคนเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณวิศรุตดูนะฮะแล้วถ้าดูอาการบาดเจ็บเดี๋ยวให้ขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงเจ้าตัวเองเนี่ยณวันที่เกิดเรื่องคือช่วงวันที่15 4 ทุ่มออกไปซื้อขนมปังปิ้งนี่นะครับกับครอบครัวแล้วก็แฟนเนี่ยกำลังรอขนมปังปิ้งส่วนเขากับลูก3ขวบนั่งรออยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ริมทางเท้าคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเกิดมีผู้ชายคนหนึ่งเอาหินมาทุบหัวนี่คือก้อนหินนะคะไม่ใช่ก้อนอิฐเอาก้อนหินก้อนนี้โยนเข้ามาใส่เป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักกันแต่ว่าเดินอยู่แถวๆหน้าร้านข้าวมันไก่มีวงจรปิดด้วยใช่ไหมฟ้ามีภาพวงจรปิดค่ะตอนที่ผู้ชายซึ่งเรารู้ชื่อแล้วชื่อว่านายชัยทัศน์นะคะเข้ามาหาเรื่องคุณวิศรุตแล้วสองคนนี้เหมือนกับวิ่งไล่กันแล้วก็เหมือนกับจะต่อยกันก่อนเอ๊ะอันนี้เอากรวยใช่ไหมเอากรวยจะมาสู้คุณวิศรุตเองก็วิ่งใส่เพราะมีการทำร้ายชัยทัศน์นี่วิ่งหนีแล้วนะคะตอนที่เอาหินเขี้ยงหัวเขาพอวิ่งผ่านกล้องตรงนี้ไปหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้หนีค่ะไหนๆเอาเปิดเพลใหม่นะฮะนี่วิศรุตคนเจ็บนะฮะที่เขาจะตีเนี่ยก็เพราะว่าเขาหัวแตกนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็ต้องเอากลวยถนนใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะไล่ตีไอ้หมอนี่เนี่ยนะฮะเจ้าชัยทัศน์เนี่ยค่ะเจ้าชัยทัศน์คือถามว่าไม่รู้จักการเอาหินมาปาใส่หัวเขาแล้วเขาอยู่กับลูกสามขวบคุณผู้ชมฮะนี่ล่าสุดเราไปเจอคนเจ็บด้วยคุณวิศรุตยอมรับเนี่ยนะฮะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้หมอนี่มันเมายาหรือว่ามันหลอนที่สำคัญก็คือมันเดินมาหาเรื่องตรงเวลหน้าร้านข้าวมันไก่ย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อคืนนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะใช่ค่ะลองดูภาพตอนที่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนที่เขามากับลูกกับเมียเขาเนี่ยแล้วก็มาซื้อของทางด้านหน้าเข้าใจว่าชัยทัศน์น่าจะเป็นคนหลอนคือเห็นคนจะเข้ามาทำร้ายซึ่งจริงๆไม่มีอะไรมีแต่คุณวิศรุตเดินมาซื้อข้าวมันไก่หลังจากนั้นก็เริ่มโวยวายใส่คุณวิศรุตทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วก็เริ่มมีการต่อยกันก่อนรอบแรกชัยทัศน์ถามเขาก่อนนะมึงเก๋าเหรอแล้วเขาก็งงฮะทางด้านคนเจ็บวิศรุตอะไรเก๋าอะไรอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาหินปาใส่หัวเขาและหลังจากนั้นก็เกิดการทำร้ายกันเกิดขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมฮะภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเจ้าตัวไม่ยอมนะฮะเห็นบอกก็เลยวิ่งไล่และที่สำคัญก็คือหลังจากที่ไอ้หมอนี่เอาหินปาใส่หัวเขาเสร็จเนี่ยนะฮะไม่จบไงเดินด่าทออยู่แบบนี้ค่ะจนกระทั่งตำรวจมาถึงตอนแรกเนี่ยตำรวจมาแล้วก็ควบคุมตัวไปแป๊บนึงโทษทีไอ้หมอนี่เนี่ยนะมันมีมีดในกระเป๋าด้วยนะฮะแล้วมันหยิบมีดออกมาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยวิ่งเข้าไปคว้ามีดเนี่ยนะฮะแล้ววิ่งไล่ไอ้หมอนี่คุณผู้ชมฮะแล้วถ้าคนหลอนยามันมาอยู่กับเราในสังคมเกิดมันเอามีดมากระซวกเราเนี่ยเราก็เอาผิดไม่ได้นะฮะเพราะเขาบ้าประเด็นคืออันนี้โดนหินและเห็นว่าหยิบมีดหลังจากนั้นก็เลยแย่งมีดกลับมาเปิดภาพไอ้หมอนี่ตอนโดนจับหน่อยสิหลังจากมันเอาหินปาหัวเขาแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางคนก่อเหตุโดนจับวินาทีที่โดนจับคุยไม่รู้เรื่องนะฮะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันมีภาพนิ่งนี่ล่าสุดเจ้าตัวยอมรับนะว่าตกใจมากคือแล้วถ้าเราปล่อยให้มนุษย์แบบนี้อยู่ปะปนกับคนที่เขาดีๆเนี่ยมันอันตรายมากนะฮะมันก็ปีมาหาผมอ่ะพี่ปีใช่ไหมผมก็บอกว่าไอ้จะแกล้งบ้ามันทำไมมึงเก๋าเหรออ่ะทีนี้ผมก็ต้องลุกออกจากรถใช่ไหมมันเห็นผมลุกเท่านั้นแหละมันได้ปาหินผมเห็นผมอยู่ตรงร้านขายผลไม้ใช่ไหมผมเลยชักมีดร้านผลไม้อ่ะออกมาเพื่อป้องกันตัวผมก็วิ่งไล่เขาแต่ผมยังไม่ได้ฟันเขาวิ่งไล่ไม่ทันเขาวิ่งหนีผมจะไปป้องเขาทำไมอะพี่ถามคนแถวบ้านผมทำงานเนี่ยผมไม่ทำงานมา2วันแล้วพี่ที่ผ่านมาเราเคยเจอคนแบบนี้ไหมพี่เราเจอเขาไหมพี่ผมเคยเจอเขาอยู่แถวตรงวัดอัมมั้งตอนที่เขาออกมาใหม่ที่ผมเห็นนะคือเหมือนเขายังไม่เสพยาคนตรงนั้นเขาเอาแต่เขาก็เป็นคนปกติอะเขาไม่คนบ้าพี่คุณผู้ชมฮะและล่าสุดหลังจากที่เอาหินทุบหัวเนี่ยนะฮะทางด้านคนเจ็บเราไปเจอกับนายชัยทัศน์ด้วยนะฮะนายขอดูหน้าชัยทัศน์ปัจจุบันหน่อยสิปรากฏว่าชัยทัศน์อายุ42ปีกำลังปั่นจักรยานอยู่นี่คนนี้ฮะเราก็ถามชัยทัศน์ไปหาเรื่องเขาทำไมอะไรยังไงชัยทัศน์บอกวันเกิดเหตุผมไม่ได้ไปหาเรื่องหรือวุ่นวายใส่ใครแต่ทางคนเจ็บเข้ามาหาเรื่องผมเขามา5คนจะมาปล้นผมจึงต่อสู้ในการใช้หินปาเข้าใส่พวกเขาลุมกระทืบขอเปิดวงจรปิดใหม่เฮียแสดงว่าไม่รู้ด้วยความเคารพหลอนจริงหรือเปล่าในวงจรปิดเมื่อกี้ไม่เห็นมีพวกของคนเจ็บเลยนะฮะสู้กัน2คนนะคะสู้กัน2คนฮะแต่วันนี้ชัยทัศน์บอกเข้ามา5เขาจะมาป้นผมเนี่ยโดนเป็นฝ่ายโดนลุมกระทืบโชคดีนะตำรวจมาระงับเหตุไม่ใช่นะฮะทีมงานเปิดภาพตอนตำรวจจับชัยทัศน์หน่อยสิเปิดคู่ขนานกับชัยทัศน์
ชัยทัศน์บอกตำรวจมาช่วยผมแต่จริงๆคือตำรวจจับแต่ตอนสัมภาษณ์บอกตำรวจมาช่วยเจ้าตัวบอกดีนะตำรวจพาผมไปโรงพักแล้วตำรวจปล่อยยังไม่จับนะเนี่ยเออแล้วที่สำคัญคือยอมรับว่าดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่แต่ไม่ได้ติดยา ผมเก็บของเก่าพ่อแม่ตายหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะฮะเอาหินทุบหัวเขาไม่โดนจับหรอฮะไหนวันนี้เรายังเจอเขาปกติอยู่เลยฟังเสียงเขาดูหน่อยนะฮะอ๋อมันจะทำผมป้องกันตัวผมก็เลยปามันพุ่มมาเป็นแก๊งมาปล้นผมกำลังหาของเก่าตอนคืนเขาอ่ะผมกำลังหาของเก่าอยู่แล้วมามองผมหาเรื่องผมพวกไอ้พวกนี้มันพวกโจรชาวบ้านมันไม่ก่อนอ๋อมันไอ้โวยผมโวยวายมันพวกมันมาเป็นแก๊งอ่ะมันอยู่แถวนั้นแหละว่ามันไอ้นี่มันจ้องหาเรื่องผมกำลังหาของเก่าอยู่ตอนคืนผมไม่ค่อยเมามากแต่ผมโกรธที่มันทำรุมผม5คนไปรุมในร้านมอเตอร์ไซค์เอาพวกมาเป็นกลุ่มเลยรุมผมเกือบตายอ่ะเดี๋ยวตำรวจมาช่วยมันมาเป็นแก๊งเลยอ่ะมันลงมาวิ่งมากันผมหยิบอะไรได้ผมปาก่อนป้องกันตัวผมไม่เสพไม่เสพผมคิดเล่าคนเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นคือออกแล้วหลังจากเอาหินทุบหัวคนแล้ววันนี้ปั่นจักรยานอยู่กับพวกเราแล้วนะฮะเขากลับมาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราคนปกติเรียบร้อยแล้วแล้วเราเปิดหลักฐานคือวงจรปิดให้ดูว่าไม่มีใครไปลุมเขานะฮะตัวต่อตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงได้เมื่อสังคมไทยเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กันแบบเนี้ยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ